ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่3มกราคม2566ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทั้งหมดเนี่ย5คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเตะกันตี 2:45 ครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเจอกับนิวคาสเซิลนะครับก็เป็นศึกทางด้านของหัวตารางแหละครับเจอกันนะครับอาร์เซนอลปืนใหญ่วันนี้จะทำคะแนนหนีห่างทางด้านของแมนซิตี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ความหวังก็ไปอยู่กันที่นิวคาสเซิลแหละครับสำหรับวันนี้นะครับคู่2ครับเป็นของทีมท้ายตารางอย่างเอเวอร์ตันนะครับเจอกับทางด้านของทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปอย่างไบรตันนะครับก็เป็นอีก1คู่ครับที่น่าจะสนุกเมามันกันอีก1คู่นะครับคู่3ครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของฟูลแลมนะครับเลสเตอร์ก็สะดุดมา2นัดนะครับก็ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับเจอกับเจ้าสัวน้อยที่ฟอร์มกำลังดุอย่างฟูลแลมนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของบอนสมัตนะครับตี3ตรงนะครับแมนยูก็ฟอร์มดุดันเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับชนะมา5นัดติดแล้วนัดนี้ก็ต้องมาเจอกับทางด้านของบอนสมัตนะครับบอนสมัตจะตอกกลอนกับทางด้านของแมนยูได้หรือไม่นะครับตัวเล่นค่อนข้างลงตัวกว่านะครับทางด้านของแมนยูจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันอีกทีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปที่คู่แรกนะครับเป็นทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับวันนี้ครับเปิดทางด้านของเอมิเรตส์สเตเดียมพบการมาเยือนของนิวคาสเซิลตี 2:45 นาทีที่เอมิเรตส์สเตเดียมอุณหภูมิ 12.3 มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยทางด้านของสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลชนะที่3ประตูต่อ1ค่อนข้างจะชนะขาดนะครับไปดูสถิติย้อนหลังกันบ้างนะครับผลงานล่าสุด6นัดหลังเนี่ยอาร์เซนอลชนะ4เสมอ1นิวคาสเซิลชนะ1ครั้งเป็นครั้งล่าสุดในบ้านของนิวคาสเซิลชนะได้ถึง2ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นวันเวครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับชนะได้นะครับทั้งไปและกลับเนี่ย 2-0 ทั้ง2นัดก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกก็ชนะได้ 3-0 ในบ้านของอาร์เซนอลนะครับใน FA ครับเสมอกัน 0-0 แล้วก็ปี2020ก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลชนะได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับการเดินทางจากทางด้านของนิวคาสเซิลครับมาที่ลอนดอนเนี่ย394กิโลเมตรค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับตารางคะแนนครับหลังจากที่ลงเตะไป16นัดของอาร์เซนอลอยู่ที่43คะแนนนะครับนำเป็นจ่าฝูงห่างจากทางด้านของแมนซิตี้ถึง7คะแนนนะครับแล้วก็ประตูได้เสียในบวก26ลูกไปแล้วนะครับทางด้านของอาร์เซนอลทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างนะครับถ้านัดนี้ชนะนะครับกลับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงเลยนะครับแล้วก็จะลดคะแนนความห่างของอาร์เซนอลลงมาด้วยนะครับเป็นผลดีกับทุกทีมในตารางแล้วครับนิวคาสเซิล17นัดครับ34คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่21ลูกนะครับก็ตามหลังทางด้านของอาร์เซนอลอยู่9คะแนนนะครับตามหลังแมนซิตี้อยู่2คะแนนนำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2คะแนนนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลผลงานเนี่ยหลังจากได้เจ้าของทีมใหม่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยโอ้โหวิ่งสู้ฟัดกันเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลผลงานดีมากๆนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่บ้างครับทางด้านของอาร์เซนอลก่อนนะครับชนะมา3นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนไบรตันก็ชนะมาได้ถึง 4-2 นะครับสุดมันเลยนะครับก่อนหน้านั้นชนะเวสต์แฮมในศึกลอนดอนดาร์บี้ 3-1 ไปเยือนวูฟชนะมาได้ 2-0 แพ้ไบรตันในลีกคัพนะครับ 3-1 ชนะเชลซีชนะ FC ซูริกนะครับ 1-0 ทางด้านของนิวคาสเซิล6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดนะครับเสียดายนิดเดียวเท่านั้นครับเสมอกับลีดยูไนเต็ดไป 0-0ก่อนหน้านั้นชนะเลสเตอร์ได้ 3-0 ชนะบอนสมัต 1-0 ชนะเชลซี 1-0 นะครับเสมอกับคริสตันพาเลซ 0-0 ชนะซัมตันในการไปเยือนใน4ประตูต่อ1ถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้ของนิวคาสเซิลยอดเยี่ยมมากนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสำหรับตัวผู้เล่นนะครับทางด้านของเจ้าบ้านครับยังไม่มีทางด้านของกาเบรียลเจซุสนะครับใน11ตัวจริงแล้วก็ทางด้านของเอลสมิธโลนะครับยังต้องพักรักษาตัวอยู่นะครับที่เหลือลงกันได้ครบนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับไม่มีไอซักแล้วก็คราฟรวมถึงทางด้านของเจอร์โจเชอร์วีนะครับที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับเกมรุกมาร์ติเนลลี่โอเดการ์ดนะครับซาก้าซานก้าอยู่ครบนะครับเนกิต้านะครับทางด้านของนิวคาสเซิลอาร์มิลอนอยู่นะครับคาร์ลอมวิลสันลงสนามได้แล้วนะครับกิมาเลสนะครับแล้วก็ทางด้านของโจลิงตันนะครับอยู่กันครบรองสตาฟด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของแซงแม็กซิเมนครับวันนี้น่าจะได้รับโอกาสลงสนามนะครับสำหรับราคาครับไปดูราคากันต่อนิดหนึ่งนะครับราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับ
เปิดมาที่ครึ่งลูกน้ำลบ10ก่อนที่จะไหลไปที่ครึ่งควบลูกน้ำเต็มนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลเป็นฝั่งต่อนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเป็นฝั่งรองก็เปิดมาลบ10เช่นกันนะครับลงไปเหลือรองครึ่งควบลูกน้ำขาวนะครับ1-2ทางด้านของอาร์เซนอลลดลงนะครับโมเมนตัมเอ็นเอียงไปทางด้านเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับจาก 1.94 ลงมาเหลือ 1.79 นะครับส่วนมากก็ไม่ถึง 1.8แล้วก็การเสมอกันเนี่ยขยับขึ้นนะครับจาก 3.5 เป็น 3.75 แล้วก็ทีมเยือนชนะจาก 3.35 ขยับขึ้นเป็น 4.10 นะครับส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณ4เท่านะครับสำหรับนิวคาสเซิลชนะก็มุมมองทางด้านของสื่อต่างประเทศแล้วก็ทางด้านของแฮนดี้แคปเนี่ยเอ็นเอียงมาทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าแรงจูงใจเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับสกอร์สูงต่ำครับ2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10ขยับขึ้นเป็นน้ำเต็มนะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยก็เป็นสกอร์สูงไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็เป็นสกอร์ต่ำครับเจอกันมา6ครั้งเนี่ย20 20 20 30 00แล้วก็40ใน6นัดหลังนะครับสกอร์ต่ำถึง4นัดครับสกอร์สูงแค่2นัดโดยที่ทางด้านของอาร์เซนอลครับเป็นฝั่งยิงอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็น่าจะให้อยู่ทางของสกอร์ต่ำนะครับในคู่นี้นะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลต่อเนี่ยครึ่งควบลูกค่อนข้างจะต่อขาดทีเดียวนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับทีมค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวนะครับแล้วก็มีการครองบอลที่ดีการเข้าทำที่ดีด้วยนะครับเกมเปิดเนี่ยเกมสวนกลับทางด้านของนิวคาสเซิลยังพอโต้พอเถียงได้นะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านนะครับก็ไว้เนื้อเชื่อใจครับว่าอาร์เซนอลจะเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ทางด้านของนิวคาสเซิลก็ยังมีพิษสงอยู่ในสกอร์ที่ต่ำเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของการที่จะให้รองที่นิวคาสเซิลนะครับน่าจะมีความยากอยู่สำหรับทางด้านของอาร์เซนอลในการบุกเข้าทำกับนิวคาสเซิลในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่นิวคาสเซิลเป็นคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปตอนที่คู่ที่2ครับเตะกัน 14:45 นาทีเท่ากันนะครับวันนี้ทัฟฟี่สินเงินครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันที่กุสันปาร์คอุณหภูมิ12องศาเมฆครึ้มแล้วก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับสื่อต่างประเทศให้ทีมเยือนอย่างไบรตันชนะที่2ประตูต่อ1ผลงานที่พบกันหลังสุด6ครั้งหลังนะครับเอเวอร์ตันชนะ3เสมอ1ไบรตันชนะ2ครั้งล่าสุดก็เป็นทางด้านของไบรตันบุกมาเยือนแล้วก็ชนะไป 3-2 ก่อนหน้านั้นเป็นเอเวอร์ตันบุกไปเยือนบ้างนะครับก็ชนะ 2-0 นะครับที่เหลือก็เสมอกันในบ้านของไบรตันนะครับเอเวอร์ตันชนะ 4-2-1-0 นะครับในปี2020ปี2019ก็เป็นไบรตันครับชนะที่ 3-2 คู่นี้เรียกได้ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่นะครับการเดินทางก็จากไบรตันในโฮปครับมาที่ลิเวอร์พูล348กิโลเมตรก็ค่อนข้างจะไกลทีเดียวครับตารางคะแนนนะครับไบรตันอยู่อันดับ9ครับหล่นลงมาแล้วครับ16นัด24คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกทางด้านของเอเวอร์ตัน17นัด15คะแนนประตูได้เสียลบอยู่7ลูกยังไว้วางใจในการตกชั้นไม่ได้นะครับทางด้านของเอเวอร์ตันก็เกือบหลังชนฟ้าครับหลังจากที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงหลังนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเอเวอร์ตันก่อนนะครับ6นัดที่ลงสนามไปเก็บได้แค่2คะแนนเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกนะครับแพ้ถึง4นัดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแพ้3นัดนะครับเสมอ2นัดยังไม่ชนะใครนัดล่าสุดบุกไปเสมอแมนซิตี้มาได้ครับเรียกขวัญและกำลังใจมาได้พอสมควรก่อนหน้านั้นแพ้บูมแฮมตันคาบ้านครับ 2-1 บุกไปเยือนบอนมัธแพ้มา 3-0 แล้วก็ 4-1 ในลีกคัพนะครับโดนย้ำแค้นมาหนักด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นแพ้เลสเตอร์คาบ้านครับ 2-0 เสมอฟูลแลม 0-0 นะครับทางด้านของไบรตันนะครับล่าสุดแพ้อาร์เซนอลคาบ้านนะครับ2ประตูต่อ4ก่อนหน้านั้นไปเยือนซัมตันชนะได้นะครับ 3-1ในลีกคัพเสมอกับชาตันไป 0-0 นะครับแพ้แอสตันวิลล่า 2-1 ชนะอาร์เซนอล 3-1 ในลีกคัพชนะวูลฟ์แฮมตัน 3-2 นะครับที่ชนะนี่ก็ยังเสียประตูอยู่นะครับทางด้านของไบรตันไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับทางด้านของเอเวอร์ตันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยขาดโอนาน่าครับโดนแบนนะครับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับลงสนามไม่ได้การ์ดเนอร์รอเช็คความฟิตแล้วก็ยอรี่มีนาด้วยนะครับทางด้านของไบรตันนะครับตัวหลัก4ตัวนะครับชัยชาโดเนี่ยโดนแบนนะครับแดนนี่เวลเบกรอเช็คฟิตแม็กอลิสเตอร์กลับมาแล้วก็น่าจะได้รับโอกาสลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับทางด้านของไบรตันแล้วก็เว็บสเตอร์ด้วยนะครับรอเช็คฟิตนะครับทางด้านของไบรตันวันนี้ตัวผู้เล่นครบกว่านะครับท็อตซากรอสแม็กอลิสเตอร์นะครับมิตุมะน่าจะได้ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอดัมลาลาน่าด้วยนะครับทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับ
ยังต้องรอเช็คข่าวของกอร์ดอนนะครับมีไคเวิร์นเลวินแมกนิวนะครับโคดี้ดิมาลายเกนะครับอีโวบี้แล้วก็ทางด้านของนานาเกนะครับที่เหลือเนี่ยลงสนามเนี่ยยังต้องรอเช็ค11ผู้เล่นตัวจริงก่อนลงสนามอีกทีนึงนะครับทางด้านของเอเวอร์ตันหลังจากที่กำศึกหนักมากนะครับเจอกับแมนซิตี้แล้วก็ตีเสมอมาได้นะครับความฟิตเนี่ยไปอยู่ทางของไบรตันมากกว่านะครับต่างคนก็ต่างเจองานหนักมานะครับทั้ง2ทีมวันนี้ก็วนมาพบกันครับราคาก็เป็นทางด้านของไบรตันนะครับอันดับที่สูงกว่าแล้วก็ฟอร์มแล้วก็ตัวผู้เล่นที่พร้อมกว่าต่อมาที่ราคาปอปอนะครับน้ำขาวก่อนที่จะขยับบางเว็บไซต์เนี่ยขึ้นไปที่ราคาครึ่งลูกน้ำเต็มนะครับ1ต่อ2เจ้าบ้านขยับนิดเดียวนะครับจาก 3.2 ไป 3.3 3.4 อยู่ที่ 3.38 นะครับนิดเดียวเท่านั้นเสมอกันอยู่ที่ 3.3 3.15 3.45 นะครับทางด้านของไบรตันชนะนะครับขยับขึ้นนะครับ 2.07 ขยับไป 2.16 บางเว็บไซต์ก็อยู่ที่ประมาณเดียวกันนะครับ 2.17 2.15 สกอร์สูงต่ำคู่นี้ครับ2ลูกครึ่งนะครับสำหรับสกอร์สูงน้ำเต็มนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยค่อนข้างจะยิงกันเยอะนะครับ6นัดยิงสูงเนี่ยถึง3นัดนะครับที่เหลือก็เป็นเรียกกันว่ามีประตูเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพอได้ยิงกันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ลูกหรอกครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้สกอร์สูงครับน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีกว่านะครับทางด้านของราคาต่อรองเนี่ยเป็นทางด้านของไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนอยู่ที่ราคาปอปถ้าครึ่งลูกเนี่ยน่าจะให้รองที่เอเวอร์ตันนะครับในบ้านเนี่ยน่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของไบรตันได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นตัวจริงของไบรตันเนี่ยยังไม่ฟิตเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ดูเกมล่าสุดที่เจอกับทางด้านของอาร์เซนอลไปนะครับขนาดเล่นในบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยแต่นัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ราคานี้ต่อไม่ขาดนะครับสำหรับไบรตันเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่เอเวอร์ตันราคาครึ่งลูกครับในคู่ที่2ครับยังอยู่ฝั่งรองอยู่นะครับไปตอนที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เจอกับฟูลแลมนะครับตี 2:45 นาทีเช่นเดียวกันนะครับที่ King Power Stadium อุณหภูมิ12องศาพยากรณ์การว่าฝนจะตกเช่นเคยนะครับสื่อต่างประเทศให้ทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับชนะที่ 2-1 นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันมา6ครั้งหลังเลสเตอร์ชนะไป3ครับเสมอกัน1ฟูลแลมชนะ2นะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของเลสเตอร์บุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2-0นะครับก่อนหน้านั้นฟูลแลมบุกมาชนะไป2-1เลสเตอร์ชนะในปี2019เนี่ย 3-1 เสมอกันในบ้านฟูลแลมปี2018 1-1 ที่เหลือก็ย้อนไปปี2013นู่นเลยครับเป็นเลสเตอร์ชนะ 4-3 ทางด้านของฟูลแลมนะครับในปี2008ชนะ3ประตูต่อ2ย้อนไปไกลหน่อยนะครับล่าสุด3นัดหลังเนี่ยก็เป็นฝั่งของเลสเตอร์ครับเอียงมาทางด้านเลสเตอร์มากกว่านะครับการเดินทางวันนี้จากลอนดอนมาที่เลสเตอร์ก็143กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับด้านของฟูลแลมก่อนนะครับยังมีลุ้นที่จะไปยุโรปอยู่นะครับอยู่อันดับที่7 17นัด25คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่2ลูกนะครับทางด้านของเลสเตอร์17นัด17คะแนนประตูที่เสียลบอยู่4ลูกพ้นโซนอันตรายมาในช่วงล่าสุดที่ฟอร์มกลับมาดีแล้วครับแต่ช่วงนี้แพ้มาหลายนัดติดแล้วนะครับอยู่อันดับที่13ครับพ้นโซนอันตรายมาแค่3คะแนนเท่านั้นก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยซะทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเลสเตอร์ Lester, บุกไปเยือนลิเวอร์พูลครับยิงได้3ลูกแต่แพ้2-1นะครับล่าสุดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นครับแพ้กับนิวคาสเซิล 3-0 คาบ้านเลยนะครับที่เหลือเนี่ยชนะในลีกคัพมานะครับชนะมิลตันคีดอนมา 3-0 ชนะเวสต์แฮม 2-0 ชนะนิวพอร์ตคันทรีครับ 3-0 ชนะเอเวอร์ตัน 2-0 ทางด้านของฟูลแลมนะครับชนะซัมตันมา 2-1 แล้วก็ชนะคริสตันพาเลทมา 3-0 ฟอร์มดีมากๆใน2นัดหลังที่ผ่านมาครับก่อนหน้านั้นแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-1 ครับแพ้แมนซิตี้ 2-1 เสมอเอเวอร์ตัน 0-0 แล้วก็ชนะลีดยูไนเต็ดครับ2ประตูต่อ3ในเกมเยือนนะครับทางด้านของฟูลแลมฟอร์มถือว่าดีครับเจอทีมล่างกว่านี่เก็บได้เรียบนะครับทางด้านของผู้เล่นบ้างครับเจ้าบ้านวันนี้ก็ยังไม่มีทางด้านของเจมส์จัสตินนะครับรอเช็คฟิตรวมถึงทางด้านของเจมส์แมดิสันด้วยนะครับที่เหลืออย่างอีแวนแล้วก็ดาก้านะครับมาเจ็บอีกนะครับอีแวนเนี่ยยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับหลังจากที่หายเจ็บมาดาก้าไปเจ็บซ้ำอีกนะครับฟูลแลมวันนี้ครับคูซาว่านะครับโซโลมอนรวมถึงทางด้านของคีบาโน่นะครับรอเช็คความฟิตนะครับที่เหลืออย่างมิโตวิชนะครับรีดบาลินญานะครับเปเรล่านะครับลงสามได้ครบนะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ต้องใช้
บริการของ Harvey Barnes เช่นเคยนะครับความหวังฝากไปนู่นนะครับดาก้าไม่อยู่ทางด้านริมเส้นฝั่งขวาก็ไม่ยังต้องรอนะครับว่าจะใช้ใครลงสนามมาครับเพย์เมเกอร์ก็วันนี้น่าจะต้องพึ่งทางด้านของเอียนาโชนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยน่าจะใช้พี่ใหญ่อย่างเจมี่วาร์ดี้แหละครับลงมาป่วนแนวรับของฟูลแลมครับยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ครับเปิดราคามาที่ป๊อปปอเลยนะครับต่อกับฟูลแลมด้วยนะครับวันนี้จะมีพลิกผันอะไรหรือเปล่าราคาเปิดมาแบบแปลกนิดนึงนะครับเลสเตอร์ต่อปอปอน้ำขาวนะครับก่อนที่จะขยับค่าน้ำไปที่น้ำลบ10นะครับโมเมนตัมเอ็นเอียงไปทางด้านของฟูลแลม2-1ครับทางด้านของเลสเตอร์อยู่ที่ 2.26 นะครับราคาขยับขึ้นจาก 2.14 เสมอกัน 3.5 โดยประมาณถึง 3.7 เท่านะครับทางด้านของฟูลแลมชนะขยับลงนะครับจาก3เท่า 2.97 เท่าเหลือ 2.89 2.8 เท่านะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้ขยับขึ้นนะครับ2ลูกครึ่งขยับไปเป็นที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ10ครับค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้ครับน่าจะดวลกันมันเลยครับเลสเตอร์ก็ไม่กลัวที่จะทำเกมบุกอยู่แล้วครับในบ้านของตัวเองนะครับสำหรับราคาป๊อๆนะครับเลสเตอร์ค่อนข้างจะต่อมาเนี่ยแฮนดิแคปเนี่ยถือว่าเลสเตอร์เหนือกว่านะครับก็เป็นที่แปลกตาแปลกใจอยู่ก็ต้องไปลุ้น11ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็แผนการเล่นว่าคู่นี้เนี่ยเลสเตอร์จะมาในรูปแบบไหนครับแต่เล่นในบ้านเนี่ยไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับทางด้านของเลสเตอร์ไม่เคยท้ออยู่แล้วครับเวลาเล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราละให้ต่อที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาปอปอครับหรือราคาเสมอที่เลสเตอร์ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ลงสนามพบกับทางด้านของบอนส์มัตตี3ตรงที่โอทัฟฟอร์ดครับอุณหภูมิ12องศาแล้วก็พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกเช่นเคยครับทั่วฟ้าอังกฤษวันนี้ก็มีฝนแหละครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนยูแหละครับชนะที่2-1ชนะไม่ขาดนะครับผลงานพบกันล่าสุด6ครั้งหลังก็แมนยูเหนือกว่าชัดเจนครับชนะได้5ครั้งบอนมัดชนะ1ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของแมนยูถล่มได้ถึง 5-2 นะครับก่อนหน้านั้นบอนมัดชนะได้ในบ้านครับปี2019นู่นเลยครับ1-0ที่เหลือนะครับปี2018เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้ทั้งหมดนะครับ3นัด4-1 2-1 2-0 แล้วก็ปี2017ก็ยังเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะที่1-0นะครับการเดินทางวันนี้จากบอนด์สมาร์ทมาที่แมนเชสเตอร์305กิโลเมตรตารางคะแนนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4นะครับแซงท็อตแนมฮอตสเปอร์ขึ้นมานะครับ16นัด32คะแนนประตูได้เสียผู้อยู่4ลูกนะครับยังมีความหวังอยู่นะเพราะแข่งน้อยกว่าทางด้านของนิวคาสเซิลแล้วก็ทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปอย่างละ1นัดนะครับแข่งเท่ากับแมนซิตี้ตามหลังแมนซิตี้อยู่4คะแนนตามหลังจ่าฝูงอาร์เซนอลอยู่9คะแนนนะครับ11คะแนนนะครับทางด้านของบอนด์สมัทครับอยู่อันดับที่15นะครับ17นัดมี16คะแนนประตูที่เสียลบอยู่18ลูกนะครับก็ยังไม่พ้นคำว่าอันตรายจากตกชั้นนะครับเพราะว่าอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ย2คะแนนเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับแมนยูก่อนนะครับชนะมา5นัดติดชนะวูฟมาล่าสุดครับ 1-0 ประตูโทนเลยนะครับมาได้เฮในช่วงหลังเลยทางด้านของก่อนหน้านั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับชนะเบิร์นลีย์ในลีกคัพไปเยือนฟูลแลมชนะมา 2-1 ชนะแอสตันวิลล่า 4-2 นะครับแล้วก็แพ้แอสตันวิลล่า 3-1 ทางด้านของบอนด์สมาร์ทบ้างครับแพ้มา3นัดติดนะครับแพ้คริสตัลพาเลซมา 2-0 แพ้เชลซี 2-0 แพ้นิวคาสเซิลนะครับ 1-0 ก็เจอทีมที่อันดับเหนือกว่าทั้งนั้นนะครับก็แพ้ไปนะครับอันดับเท่าๆกันอย่างเอเวอร์ตันเนี่ยก็เก็บมาได้นะครับชนะเอเวอร์ตันมา 3-0 แล้วก็ 4-1 ไปเยือนลีดก็แพ้มา 4-3 นะครับ3นัดยิงไม่ได้นะครับทางด้านของบอนสมัตแมนยูยิงได้ทุกนัดนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับดาโลยังไม่หายเจ็บนะครับจะดอนซานโชด้วยนะครับมาร์ติเนสรอเช็คความฟิตนะครับอาจจะไม่ได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าได้เซ็นเตอร์ใหม่แล้วครับอย่างลุคชอนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างนัดที่แล้วเนี่ยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยทางด้านของบอนสมัทบ้างครับไม่มีทางด้านของทาวิเนียนะครับเนโต้แล้วก็ทางด้านของเฟเดริกนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลืออยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลลิงลิเวอร์มอร์นะครับกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับโซลังเก้แอนโทนีนะครับเลอมาลงสนามได้ครบนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนวรุกก็เป็นทางด้านของแรดฟอร์ดครับแอนโทนีบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็ทางด้านของอองโทนีมาซิยาวนะครับ
เกมแนนกลางก็น่าจะใช้คาซิมิโร่ยืนคู่กับอีริกเซนเช่นเคยนะครับแล้วก็กองหลังก็เป็นทางด้านของวารานครับยืนคู่กับทางด้านของลูกชอนะครับซ้ายขวาก็ได้ทางด้านของมาเลเซียรวมถึงทางด้านของวานบิสก้าครับกลับมายืนตำแหน่งถนัดอีกเช่นเคยนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่ลูกครึ่งแหละครับน้ำขาวแล้วก็ขยับทั้งราคาทั้งค่าน้ำนะครับมโหฬารทีเดียวนะครับไปที่ลูกครึ่งควบ2น้ำลบ10ครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคานี้1ต่อ2ครับทางด้านของแมนยูชนะขยับลงนะครับจาก 1.3 เท่าเหลือ 1.25 เท่าเสมอกันขยับขึ้นนะครับจาก 5.4 เท่าไปเป็น 5.8 เท่าแล้วก็ทีมเยือนอย่างบอนมัสชนะเนี่ยขยับแรงเลยนะครับจาก 7.2 ไปเป็น10เท่าส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณ9เท่ากว่าถึง11บางเว็บไซต์อยู่ที่13เท่าไปแล้วนะครับสกอร์สูงต่ำครับ3ลูกเต็มน้ำลบ10นะครับไม่ขยับเลยนะครับคู่นี้เนี่ยแมนยูครับเหนือกว่านะครับแต่ก็ต้องดูว่าบอนมัสเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนในเกมรับแล้วก็เกมสวนกลับนะครับช่วงนี้แมนยูค่อนข้างจะลงตัวครับแล้วก็ผู้เล่นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามมาแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับมีความมุ่งมั่นหลายคนนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการจ่ายบอลเนี่ยจากแดนหน้ากองหลังไปถึงกองหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเร็วแล้วก็น้อยจำนวนครั้งมากขึ้นนะครับในการให้ฟุตบอลเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยเดินทางไปถึงเกมรุกนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของบอนสมาร์ทนะครับวันนี้น่าจะมาแบบตั้งรับแน่นอนครับรับแน่นแถวหลัง5ตัวนะครับแล้วก็มี2แถวซ้อน5 4 1ประมาณนี้นะครับ5ตัวเนี่ยทางด้านของบอนสมาร์ทถ้าจับอยู่นะครับปิดช่องได้รอสวนกลับน่าจะมีโต้มีเถียงได้อยู่นะครับสำหรับราคาลูกครึ่งควบ2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับต่อขาทีเดียวนะครับต่อเยอะด้วยนะครับลูกครึ่งควบ2เนี่ยค่อนข้างจะแพงไปแต่ถ้าจะให้อยู่กับแมนยูเนี่ยให้อยู่ที่ราคาลูกครึ่งน้ำขาวดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยลุ้นกันถึง4เม็ดเลยนะครับค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับราคาลูกครึ่งครับสกอร์สูงต่ำไม่แนะนำครับเพราะว่าน่าจะประมาณ3ลูกครับไม่น่าจะถึง4ลูกนะครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกครึ่งน้ำขาวครับผมในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับวันนี้มี4คู่นะครับไม่ใช่5คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาช่องทางผ่าน YouTube Channel นะครับอีก1ช่องทางครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของ LINE @ของเรานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันครับไลน์แอดครับแอดไซน์ครับ100RA นะครับแอดกันเข้าไม่ได้นะครับมีทีเด็ดให้นะครับฟรีๆเลยนะครับ 100RA ครับร้อยหลาครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับดูบอลกันให้สนุกครับแล้วก็โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ